สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายวันนี้นะคะกับหมวยธนวรรณปัทโชตค่ะสัญญาณการปรับฐานของเซ็ตอินเด็กซ์ไทยดูเหมือนว่าจะยังคงปรับไม่สิ้นสุดนะคะเพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาภาพรวมของการแกว่งตัวของดัชนีหุ้นไทยเป็นไปตามกับดัชนีหุ้นทั่วโลกนะคะฝั่งของสหรัฐก็แดงฝั่งของยุโรปก็ร่วงหนักฝั่งของเอเชียเองก็ติดลบด้วยเช่นกันนะเช่นเดียวกับเซ็นเด็กซ์ไทยค่ะที่เปิดปุ๊บลงมาเลยนะคะติดลบลงมาแต่ก็ถือว่าช่วงที่เปิดตลาดนั้นติดลบตัวเลขหลักเดียวยังค่อนข้างจะแข็งแกร่งถ้าหากเทียบกับภูมิภาคนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานค่ะทยอยติดลบลงมาหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะจนตัวเลขติดลบ2หลักแล้วค่ะสรุปปิดในช่วงครึ่งเที่ยงนี้นะคะเส้นเด็กติดลบลงไปแล้ว10จุดค่ะส่งตัวที่ 1,537.35 จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยวันนี้สูงกว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะคะวันนี้ขึ้นมาถึง 22,000 ล้านบาทค่ะห้างดาวหลักทรัพย์ TPI โพลีนลงไป 1% นะคะตามติดด้วยตัวของปตท.ลงไปเปอร์เซ็นต์กว่าๆค่ะแบงก์กรุงเทพลงไป 1% เจนโก้นะคะยังร้อนแรงต่อเนื่องจริงค่ะขึ้นมาอีก 12% นะคะตามติดด้วยหุ้นของมิด้าค่ะขึ้นมา 1% ค่ะมาที่ตลาดหุ้นในฝากฝั่งของต่างประเทศกันนะคะเราจะไปที่ฟิวเจอร์ค่ะในฝั่งของสหรัฐนะคะล่าสุดค่ะดาวโจนส์ฟิวเจอร์อยู่ในแดนบวกนะคะบวกขึ้นมา39จุด Nasdaq บวก5 S&P บวก4ฝากฝั่งยุโรปฟิวเจอร์ตอนนี้เริ่มรีบาวด์เขียวกันแล้วนะคะก็ต้องลุ้นตอนเปิดค่ะข้ามมาที่ภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในแดนลบกันทั้งนั้นเลยนะคะโตเกียวติดลบ335จุดหางเสงฮ่องกงค่ะลงไป152จุดนะคะตลาดหุ้นของเวทไต้หวันลบ21ตลาดอื่นๆก็แดงด้วยเช่นกันนะคะเช่นเดียวกับเซ็นเด็กไทยค่ะที่ติดลบลงไปถึง10จุดนะคะจุดที่ติดลบหนักสุดคือติดลบ 14.21 จุดนะคะตอนนี้เราก็หวั่นๆกันแล้วล่ะค่ะว่าตกลงแล้ว 1,500 จุดรอบนี้จะรับอยู่ไหมนะคะก็ต้องไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนและดูทิศทางดัชนีหุ้นไทยในช่วงภาคบ่ายนี้พร้อมๆกันนะคะอยู่ในรายการกับเราวันนี้ท่านเป็นนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะคะเรานั่งอยู่กับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธีรศักดิ์คะสัญญาณการปรับฐานรอบนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบไม่สิ้นเลยนะคะครับก็ต่อซ้ายด้านล่างยังไงคะยังอีกลึกไหมคะอย่างที่เรากังวลมาตลอดนะครับว่าการหลุดนะครับ 1,580 ของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับเมื่อสักสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ลงมานะครับข้อดีนะครับของเซ็ตอินเด็กซ์ในรอบนี้นะครับก็คือ 1,540 นะครับเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะครับเมื่อเช้าก็มีการย่อตัวนะครับลงไปทดสอบแล้วก็เริ่มมีการที่จะขยับกลับขึ้นมานะครับค่ะทีในแง่ของจังหวะตอนนี้นะครับต้องติดตามนะครับตัวของทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นอเมริกานะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับตัวของ S&P 500นะครับหลุดแนวรับสำคัญนะครับที่ระดับ 1,900 จุดลงไปนะครับก็คือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่เราเคยให้ดูเมื่อครั้งก่อนนะครับผมปรากฏว่าเมื่อคืนนี้นะครับตัวของ S&P 500เนี่ยปรับตัวลดลงนะครับเข้าใกล้ระดับ 1,800 นะครับของตัว S&P 500นะครับแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นมาที่ค่อนข้างดีนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงโอกาสนะครับที่ตลาดหุ้นสหรัฐในคืนนี้นะครับอยู่ในระยะสั้นเนี่ยจะมีโอกาสขยับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับผมแล้วถ้าเรามาดูในแง่ของตัวดัชนีวัดความเสี่ยงนะครับหรือว่าตัว Volatility Index นะครับก็ปรากฏว่าเมื่อคืนนะครับขึ้นไปทำจุดสูงสุดเนี่ยที่ระดับประมาณ30ก่อนที่จะย่อตัวลงมาปิดที่บริเวณ26นะครับซึ่งเป็นระดับที่เคยขึ้นไปในอดีตนะครับกลายเป็นว่าขึ้นแล้วไม่ผ่านนะครับสะท้อนถึงอะไรนะครับสะท้อนถึงความเสี่ยงนะครับที่ตอนนี้เนี่ยตลาดนะครับเริ่มซึมซับเข้ามาแล้วนะครับก็คือเรื่องของตัวความกังวลในยุโรปนะครับที่กลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็ตัวของอีโบลานะครับแต่น้ำหนักตอนนี้เนี่ยเราให้น้ำหนักไปที่เรื่องของตัวยุโรปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าในแง่ของเศรษฐกิจนะครับในทางฝั่งยุโรปเนี่ยยังมีปัญหาอยู่นะครับตัวของตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยผมคิดว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยตลาดนะครับซึมซับไปแล้วค่ะนะครับระยะสั้นผมคิดว่ามีโอกาสนะครับที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะตัวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของเซ็ตอินเด็กซ์ตอนนี้เนี่ยที่กำลังนะครับลงมาทดสอบระดับ 1,540 1,530 ในช่วงเช้านะครับข้อดีก็คือไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่เกิดขึ้นนะครับจุดต่ำสุดเดิมที่เคยทำไว้นะครับอยู่ที่ 1,528 ถึง 1,530 นะครับถ้าไม่หลุดจริงๆนะครับในระยะสั้นผมคิดว่าเซ็ตอินเด็กซ์มีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปทดสอบ 1,550 จุด
อีกครั้งหนึ่งครับค่ะแล้วการปรับฐานที่เราจะเห็นความสุ่มเสี่ยงที่จะลงมาอีกรอบมีไหมคะยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นภาพในระยะยาวนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวของเซ็นดิ้งเด็กเองนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องอาจจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับไปในทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศเป็นหลักก่อนนะครับเพราะนั้นระยะสั้นผมคิดว่าเซ็นดิ้งเด็กเองมีโอกาสที่จะฟื้นนะครับกลับขึ้นไปเหนือระดับ 1,540 ก่อนนะครับแต่ว่าแนวต้านสำคัญต้องพิจารณาก็คือ 1,550 น่าจะผ่านยากครับตอนนี้ยังคงเป็นอัพเทรนด์ไหมคะเซ็ตบ้านเราหลุดอัพเทรนด์ไปเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็พยายามที่จะขึ้นไปทดสอบในช่วง 2-3 ครั้งที่ผ่านมานะครับเมื่อต้นสัปดาห์กลายเป็นว่าทดสอบแล้วไม่ผ่านนะครับแนวโน้มหลักเป็นทิศทางขาลงครับผมค่ะแต่ว่ายังไม่น่ากลัวใช่ไหมคะหรือว่าก็น่ากลัวอยู่ควรระยะสั้นนะครับคิดว่ามีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศแต่ภาพระยะยาวกับตัวของ valuation เองในตอนนี้เราคิดว่ามีความเสี่ยงนะครับที่จะปรับตัวลดลงได้อีกนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเมื่อเทียบกับตัวของสหรัฐนะครับอยู่ใน PE ที่สูงกว่านะครับเพราะนั้นโฟยังไม่ไหลเข้าครับผมกลยุทธ์ช่วงนี้ทำยังไงดีคะใครที่ไม่ได้ลดน้ำหนักหรือว่าใครที่รอจังหวะซื้อครับสำหรับการเข้าซื้อนะครับผมยังคิดว่าการทยอยสะสมนะครับในหุ้นที่มีพื้นฐานนะครับดีแล้วก็มีแนวโน้มของผลการดำเนินงานที่น่าจะออกมาดีนะครับรวมถึงมีการจ่ายเงินปันผลอย่างกลุ่มสื่อสารเองนะครับผมยังคิดว่ายังเป็นลักษณะของการลงนะครับทยอยสะสมยังน่าสนใจอยู่ครับผมถ้าลงมาก็ยังเป็นจังหวะของการรับได้ใช่ไหมคะใช่ครับโดยเฉพาะตัวของ Advance นะครับ Dtac รวมไปถึงตัว Jazz นะครับที่อาจจะยังมีเรื่องของข่าวลบเข้ามากดดันนะครับแต่ว่าเมื่อดูจากราคานะครับเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานแล้วผมคิดว่าราคาตรงนี้เนี่ยทยอยสะสมได้ครับผมค่ะก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์ในช่วงสั้นๆนี้นะคะส่วนพอร์ตการลงทุนค่ะจะกำหนดยังไงดีเดี๋ยวช่วงหน้าโทรศัพท์เข้ามาสอบถามคุณธีรศักดิ์ธนราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ JMB ได้ในช่วงที่2ของรายการหลังโฆษณาช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss ค่ะยังคงนั่งอยู่กับคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณช่วงนี้เปิดสายปรึกษาหุ้นนะคะคุณผู้ชมทางบ้านโทรศัพท์เข้ามาได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่หุ้นเด่นแนะนำกันก่อนและกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะคะช่วงนี้กลยุทธ์เราจะสามารถทยอยรับได้ถ้าหากว่าหุ้นย่อลงมาในบริเวณแนวรับโดยเฉพาะ 1,500 ต้นๆนะคะหุ้นที่แนะนำจะเป็นยังไงคะสำหรับหุ้นนะครับในช่วงนี้เนี่ยผมยังคิดว่าถ้าเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับระยะสั้นที่ลงมาแรงๆนะครับผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับตัวแรกนะครับที่ผมสนใจนะครับจะเป็นตัวของปตท.สผ.นะครับเรามาดูชาร์ตกันนะคะใช่ครับปตท.สผ.นะครับราคาเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับค่อนข้างแรงนะครับในช่วง3วันที่ผ่านมาตามทิศทางราคาน้ำมันนะครับพอเรามาดูภาพของทิศทางราคาน้ำมันในระยะยาวปรากฏว่าที่ระดับประมาณ78เหรียญถึง80นะครับน่าสนใจนะครับซึ่งเป็นแนวรับในอดีตนะครับที่เคยรับอยู่ในช่วงประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นการย่อลงมาของตัวสผ.นะครับต่ำกว่าระดับ145หรือว่า142ก็ดีนะครับมันเป็นแนวรับที่ราคาน้ำมันเดิมเนี่ยเคยลงไปทดสอบแล้วก็มีการดีดกลับขึ้นมาเพราะนั้นตัวของสผ.ที่ย่อลงมานะครับผมคิดว่าตรงบริเวณ145ลงไปเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะซื้อที่น่าสนใจค่ะต้องมีจุด stop loss ไหมคะตัวของสผ.ผมคิดว่าในแง่ของความเสี่ยงเนี่ยไม่ต้อง stop loss นะครับเพราะว่าเป็นหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็ลงมานะครับขอเป็นจังหวะทยอยซื้อเพิ่มนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าระดับประมาณ145เนี่ยน่าสนใจเข้ารับค่ะอันนี้เป็นแนวการลงทุนนะคะมาที่แนวเก็งกำไรนิดนึงแนวเก็งกำไรต้องมีจุด stop loss ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าหากผิดทางต้องจำใจคัดนะคะครับผมสำหรับหุ้นนะครับที่เป็นลักษณะของการเก็งกำไรในช่วงสั้นนะครับแล้วก็ยังมีสัญญาณในเชิงบวกอยู่นะครับตัวแรกที่ผมสนใจนะครับจะเป็นตัวของ Property Perfect นะครับ PF หรือว่าตัว PF นะครับตัวของ Perfect นะครับในแง่ของการย่อตัวลงไปนะครับทดสอบ 1.20 นะครับจะพบว่าแรงขายนะครับค่อนข้างเบาบางนะครับก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ทะลุผ่านในแง่ของแนวโน้มขาลงในระยะสั้นขึ้นมาได้นะครับข้อดีของตัว Property Perfect เนี่ยก็คือภาพในระยะยาวนะครับมีจุดสูงสุดใหม่นะครับแล้วก็จุดต่ำสุดเนี่ยยกตัวขึ้นเพราะนั้นการขยับตัวขึ้นในรอบนี้ของตัว PF นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่
1.40 กับ 1.50 ได้นะครับผมโดยมีจุด stop loss นะครับในแง่ของการเก็งกำไรก็คือถ้าหลุด 1.25 นะครับต้องคัดลอสนะครับสำหรับตัวของ Property Perfect ครับค่ะอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวของ TCJ Asia นะครับหรือว่าตัวของ TCJ นะครับภาพในระยะประมาณสักเกือบประมาณ3เดือนที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าราคาหุ้นของ TCJ เนี่ยสามารถเคลื่อนไหวนะครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในแง่ของการย่อลงมาในรอบนี้นะครับวอลุ่มหรือว่าแรงขายเนี่ยน้อยนะครับเพราะนั้นคาดหวังนะครับการขยับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ประมาณ15หรือว่า16บาทที่เป็นไฮเดิมเนี่ยได้นะครับเพราะว่าภาพในระยะยาวยังให้ทิศทางขาขึ้นอยู่ครับผมค่ะอย่าลืมจุด stop loss กันด้วยนะคะครับสำหรับตัวของ TCJ นะครับจุด stop loss ในแง่ของการเก็งกำไรก็คือ 13.40 ครับผมค่ะนี่เป็นจุด stop loss นะคะถ้าหากว่าเป็นแนวเก็งกำไรก็ต้องมีจุด stop loss นะคะผิดทางก็ต้องคัดค่ะตอนนี้เปิดสายของคุณเจริญเข้ามารอเป็นสายแรกนะคะไปที่สายคุณเจริญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะ KBank ครับผมค่ะซื้อหรือยังคะ KBank ซื้อแล้วครับราคา222ครับ22ครับจะขายที่ราคาที่เท่าไหร่ดีครับได้ค่ะมีกำไรนิดหน่อยนะคะโฮต่อได้ไหมคะหรือว่าดูเซนติเมนต์ตลาดแล้วอาจจะมีโอกาสลงไปต่ำกว่าทุนท่านเนี่ยครับสำหรับตัวของ KBank นะครับในแง่ของตัวรูปแบบทางเทคนิคนะครับปรากฏว่ายังเป็นในทิศทางขาลงอยู่นะครับแล้วก็แนวต้านนะครับที่ต้องระวังก็คือ226กับ228นะครับซึ่งในรอบที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่า230เนี่ยน่าจะผ่านขึ้นไปได้ยากนะครับเพราะนั้นการรีบาวนะครับของตัว KBank ผมคิดว่าแนวต้านที่บริเวณ226ถึง228ตรงนั้นดูเป็นจุดขายนะครับน่าจะดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวดูจังหวะนะครับรับคืนในรอบใหม่เนี่ยที่บริเวณ214บาทนะครับน่าจะมีโอกาสลงไปอีกครั้งหนึ่งครับค่ะมาที่สายคุณนิดต่อเลยค่ะคุณนิดสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะจะขอสอบถามพอดียังไม่มีตัว CWT ค่ะจะรับราคาที่เท่าไหร่ดีคะตัวไหนนะคะ BWG อะคะ C ค่ะ Ccat WT ค่ะค่ะ CWT นะคะค่ะแนวเก็งกำไรหรือว่าลงทุนคะเก็งกำไรค่ะค่ะ CWT จะสามารถรับได้ไหมคะดูจากแพทเทิร์นแล้วครับในแง่ของตัวชาร์ตนะครับจะเห็นว่าแรงขายนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เทียบกับการลงมานะครับที่บริเวณ2.20 ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยสามารถคาดหวังนะครับการดีดตัวในช่วงสั้นได้นะครับแต่ว่าแนวต้านนะครับที่ต้องระวังก็คือบริเวณ 2.44 นะครับถึง 2.50 ตรงนี้ถ้ารีบาวกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนั้นจะเป็นจุดขายนะครับก็คิดว่าตรงนี้ยังคาดหวังการฟื้นตัวในช่วงสั้นได้นะครับก็สามารถซื้อเก็งกำไรได้นะครับค่ะมีจุด stop loss ไหมคะจุด stop loss นะครับขอตรงนี้นะครับก็คือบริเวณ 2.14 นะครับถ้าลงมาทดสอบ 2.20 แล้วก็ไม่มีการฟื้นตัวนะครับหลุด 2.14 นะครับขอเป็นจังหวะของการขายออกไปก่อนนะครับต่อสายคุณสุวิทย์ค่ะคุณสุวิทย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญค่ะอยากทราบว่าแสนสิริเข้ารับได้ไหมครับตอนนี้ครับได้ค่ะยังไม่ได้ซื้อนะคะแสนสิริก็ขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะจะยังพอรับได้ไหมคะโอกาสหลุด2บาทจะมีอีกรอบไหมคะตัวของแสนสิรินะครับในแง่ของแรงขายที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากทดสอบที่บริเวณ 2.20 ถึง 2.24 ที่เป็นไฮเดิมในรอบที่แล้วนะครับผมระยะสั้นนะครับตัวของแสนสิริเนี่ยมีโอกาสย่อไปแถวๆ 2.08 ถึง 2.04 ดูแนวรับตรงนั้นแล้วกันครับคิดว่าในช่วงสั้นยังมีทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับ 2.08 กับ 2.04 เป็นแนวรับครับแล้วก็แนวต้านสำคัญที่ 2.20 น่าจะยังผ่านขึ้นไปยากครับค่ะต่อที่สายคุณหนิงค่ะคุณหนิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะขอเรียนสอบถามตัว STPI นะคะค่ะค่ะมีทุนอยู่ที่21บาท60ตังค์ค่ะค่ะว่าจะซื้อถัวไหมคะหรือจะคัดลอสคะค่ะได้ค่ะ STPNI ค่ะ21บาท60ตังค์ค่ะตอนนี้กระดาน20บาท60ตังค์ค่ะครับได้คะสำหรับตัวของ STPNI นะครับระยะสั้นนะครับเข้าใกล้เส้น200วันนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยมีการดีดตัวนะครับให้เห็นนะครับเพราะนั้นติดอยู่นะครับที่ 21.6 นะครับมีโอกาสที่จะฟื้นนะครับสำหรับ STPNI นะครับแต่ว่าแนวต้านนะครับให้ดูที่บริเวณ 21.4 ถึง 21.5 ตรงนั้นก็เป็นจังหวะขายออกมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมารอรับใหม่ที่บริเวณ20น่าจะดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้ครับค่ะมาที่สายคุณนันค่ะคุณนันสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะอยากทราบว่าลอสเทวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะจะซื้อเหรอคะก็จะซื้อค่ะค่ะจะขอแนวรับใช่ไหมคะ
ค่ะค่ะมาดูที่ล็อกเล่นะคะแนวรับนะคะอยู่ที่เท่าไหร่คะตัวของล็อกเล่นะครับผมขอแนวรับที่บริเวณ 4.20 นะครับกับ 4.10 นะครับนั่งดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งเข้ารับนะครับซื้อค่ะรอให้มีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับล็อกเล่เนี่ยเมื่อเหนือ 4.60 นะครับเราเห็นแรงขายที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับเพราะนั้นตัวของล็อกเล่นะครับการลงไปทดสอบ 4.20 หรือว่า 4.10 ที่เป็นแนวรับสำคัญเนี่ยรอให้ยืนให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เมื่อฟื้นตัวกลับขึ้นมาค่อยเป็นจังหวะในการเข้าไปซื้อเก็งกำไรนะครับแล้วก็ให้แนวต้านไว้ที่บริเวณ 4.50 เท่านั้นนะครับสำหรับตัวของล็อกเล่ครับค่ะรบกวนดูตัวปตท.ให้นิดนึงนะคะเห็นย่อลงมาต่อเนื่องเลยนะคะจะกำหนดกลยุทธ์ให้นักลงทุนยังไงดีสำหรับคนที่รอตั้งรับนะคะปตท.ยังมีโอกาสลงไปอีกลึกไหมคะครับสำหรับตัวของปตท.นะครับเดิมนะครับเราเคยดูแนวรับที่บริเวณ364บาทนะครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมานะครับแนวรับถัดไปนะครับของตัวปตท.นะครับจะอยู่ที่340ถึง336ตรงนี้นะครับคิดว่าเป็นจังหวะของการเข้าซื้อได้นะครับเพื่อคาดหวังการดีดตัวนะครับกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่355ถึง358ครับแต่ว่าโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเหนือ360ในรอบนี้น่าจะยากนะครับสำหรับปตท.เพราะนั้นดูจังหวะนะครับย่อลงมาเป็นจังหวะซื้อนะครับแล้วก็เมื่อมีการดีดตัวขึ้นไปก็ดูเป็นจังหวะขายก่อนนะครับสำหรับปตท.ครับข้ามาดู BTS นิดนึงนะคะดูเหมือนจะเขียวสวนเซ็ตพอสมควรนะคะ BTS ช่วงเช้านี้ก็บวกขึ้นมาเกือบ 3% นะคะการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนสำหรับตัวของ BTS น่าจะต้องทำยังไงดีคะสำหรับตัวของ BTS นะครับภาพในระยะสั้นเนี่ยยังมีทิศทางขาขึ้นนะครับแล้วก็ในระยะยาวนะครับภาพใหญ่เนี่ยลุ้น12บาทนะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยการขึ้นในรอบนี้นะครับ BTS มีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ 10.60 นะครับก็ยังสามารถซื้อเก็งกำไรได้นะครับแนวรับนะครับจะอยู่ที่10บาทครับสำหรับตัวของ BTS ครับค่ะมาที่ TPI Proline สั้นๆนะคะสำหรับ Top 5ในวันนี้ TPI Proline ตอนนี้ก็เริ่มที่จะฟื้นแล้วเหมือนกันหลังจากที่ราคาลงไปลงที่สุด19.50 สตางค์นะคะดูแล้วแนวโน้มโอกาสฟื้นตัวมีไหมคะสำหรับ TPI Proline นะครับวันนี้เนี่ยเป็นการทดสอบแนวต้านที่บริเวณ20นะครับแต่ว่าเมื่อดูจากแรงขายที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อเทียบกับสัญญาณซื้อที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับทดสอบ21บาทได้สำหรับ TPI Proline ครับก็ระยะสั้นดูเป็นจังหวะซื้อเก็งกำไรนะครับที่ 19.8 กับ 19.5 นะครับเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ลุ้นทดสอบ21ได้สำหรับ TPI Proline ครับค่ะตอนนี้เซ็ตเปิดทำการซื้อขายแล้วนะคะคุณผู้ชมคะติดลบลงไป 10.06 จุดนะคะที่ระดับ 1,537.35 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายนาทีนี้ 23,000 ล้านบาทแล้วนะคะคุณธีรศักดิ์กำหนดกลยุทธ์ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบ่ายนี้โอกาสรีบาวมีมากกว่าจะลงไปอีกใช่ไหมคะก็สำหรับในช่วงสั้นนะครับก็ทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันมีโอกาสดีดตัวนะครับโดยเฉพาะตัวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับที่เมื่อคืนนี้เนี่ยลงไปค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มีการฟื้นตัวเกิดขึ้นเพราะนั้นในระยะสั้นนะครับตัวของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีโอกาสขึ้นนะครับตัวของตลาดหุ้นไทยเองก็มีโอกาสที่จะดีดตัวนะครับขึ้นไปทดสอบต้านสำคัญนะครับที่ 1,550 จุดอีกสักครั้งหนึ่งครับผมค่ะแล้วถ้าดีดขึ้นไปแล้วเป็นจังหวะของการลดพอร์ตหรือว่าโอเคครับสำหรับในภาพใหญ่นะครับแนวโน้มของเซ็นดีเด็กผมยังให้น้ำหนักในทิศทางขาลงนะครับเนื่องด้วยตัวของราคาหุ้นนะครับเมื่อเทียบกับราคาที่เป็น valuation นะครับของหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยยังมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับตัวของตลาดหุ้นสหรัฐก็ดีหรือว่าตัวของตลาดหุ้นในทางฝั่งเอเชียนะครับเพราะนั้นเม็ดเงินที่จะไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมยังคิดว่ายังไม่น่าจะมีนะครับแล้วก็การขยับขึ้นนะครับยังดูเป็นจังหวะของการขายนะครับเพื่อลดพอร์ตแล้วก็รอซื้อคืนนะครับที่บริเวณประมาณ 1,490 ถึง 1,500 นะครับซึ่งน่าจะเป็นแนวรับสำคัญที่มีโอกาสปรับตัวลดลงไปครับค่ะยังคงมองว่ายังปรับฐานไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้ถูกนะคะนี่เป็นมุมมองจากทางด้านนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ CIMB คุณธีรศักดิ์ธนวราคุณนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ชมติดตามการวิเคราะห์ของคุณธีรศักดิ์ได้ในรายการ Stop Loss ทั้งในช่วงภาคบ่ายแล้วก็ภาคเย็นนะคะหมดเวลาแล้วค่ะอีก1ชั่วโมงข้างหน้าชมคลิปวิดีโอย้อนหลังกันที่ YouTube Stop Loss by ธนวรรณปัณฑโชติ นะคะแล้วก็อย่าลืมไปคลิกไลค์แฟนเพจรายการ Stop Loss กันเยอะๆค่ะวันนี้คุณธีรศักดิ์ธนวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB หมวยธนวรรณปัณฑโชติและทีมงานลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ